เอาละครับกลายเป็นเรื่องเด่นเรื่องร้อนที่บอกตรงว่ากลายเป็นกระแสไวรัลอยู่หน้าตอนนี้นั่นก็คือเรื่องราวของงานเข้าครับต้องบอกตรงว่างานเข้ากับสองสามีภรรยาดาราชื่อดังนั่นก็คือคุณเบนซ์พอติตาแล้วก็คุณมิกสามีกระบุ๋มหลังจากที่ออกมาโฆษณาแล้วกันครับโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับลดน้ำหนักนะครับซึ่งหลายคนคงจะเห็นอยู่แล้วครับสิ่งที่ทั้งสองคนนั้นนะครับได้ทำคลิปแล้วก็โฆษณานะฮะขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้สิ่งนี้ครับกลายเป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนก็คือฮะอยู่ๆนั้นมีคุณอัจฉริยะครับผมนะฮะได้ออกมายื่นเรื่องนะครับถึงเจ้าหน้าที่นะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยื่นตรวจสอบนะครับผลิตภัณฑ์ของคุณเบนซ์พอติตาแล้วก็สามีนั้นนะฮะบอกว่าสิ่งนี้คือการโฆษณาชวนเชื่อนะฮะโฆษณาเกินจริงนะครับสิ่งนี้ครับกลายเป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนแล้วก็กลายเป็นที่ถกเถียงเพราะว่าคุณเบนแล้วก็คุณบิ๊กนั้นมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายแต่สิ่งนี้ครับคุณอัจฉริยะบอกว่ามีพยานหลักฐานทุกอย่างครับถ้ากินเหมือนเบนอ่ะก็อาจจะลงนะแต่ถ้าคุณยังคงกินเหมือนเดิมหมายความว่ากินตอน5ทุ่มแล้วนอนเลยหรือแบบยังกินปริมาณเยอะเท่าเดิมอ่ะมันก็ลงยากมันช่วยเหลือตัวเองด้วยมันเป็นแค่หนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราอ่ะสามารถลงได้แต่ไม่เคยพูดเลยว่ากินแล้วลงแน่นอนหลักฐานที่เยอะทุกเรื่องเลยเอามาคุยกันดีคุยดีๆก็ได้อย่าไปแบบนี้เลยเพราะมันหลายครั้งแล้วที่พี่มีหลักฐานแต่มันสุดท้ายมันไม่มีแต่ว่าคุยกันได้สิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงเราก็เลยพยายามคิดในแง่ดีว่าอ๋อเขากำลังมีคู่แข่งไปให้เขาทำแบบนี้เพื่อ discredit ละทางบริษัทอิชาหรือเปล่าคือแล้วแต่เลยสิ่งเดียวที่ผมโกรธเขาคือคุณมาทำให้ผมเสียชื่อทำไมอันนี้ผมโกรธเรื่องเดียวนะไอ้เรื่องอื่นอ่ะผมสามารถอธิบายได้หมดแต่ประเด็นคือถ้าคุณเจ๋งจริงคุณลองโทรถามเราตั้งแต่แรกสิมีท่านหนึ่งเอาใหม่มีท่านหนึ่งไปแจ้งความเราว่าเราได้เหมือนโฆษณาเกินความเป็นจริงนะครับแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานจนสุดท้ายเข้าไปฟ้องเรียบร้อยมั้งไปแจ้งความเรียบร้อยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รับผมก็รอตำรวจโทรมาทั้งวันก็ไม่มีนะโดยส่วนตัวเบนน่ะเป็นคนไม่ค่อยไม่ชอบทะเลาะกับใครเลยคือถ้าเกิดรู้จักกันเนาะก็จะรู้ว่าเราแบบเป็นคนไม่ชอบทะเลาะกับใครแล้วก็ถ้าคือทุกอย่างที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะแบบถ้าออกจากปากตัวเบนเองนะคะทุกครั้งที่เบนไลฟ์หรือว่าทุกครั้งที่เบนพูดน่ะจริงเสมอเพราะว่าไม่ว่าเป็นจะไลฟ์กี่รอบอ่ะมันพูดเรื่องเดิมหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ทำจริงๆเนาะป่ะอย่างเวลาเบนพูดมันก็จะบอกว่าตัวเบนเองนะเบนกินอย่างนี้เบนกินเวลานี้แล้วเบนก็กินอาหารเหลือแค่2มื้อนะแต่ถ้าคนอื่นที่กินไม่เหมือนเบนน่ะอันนี้เบนไม่รู้แหละอันนี้อาจจะต้องไปปรับกันดูว่ามันควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าลดจริงไหมอ่ะเบนลดจริงนะแต่ว่าเบนลดน่ะ2เดือน10โลไม่ใช่2เดือน15โลแล้วพูดตลอดเลยว่า2เดือน10โลแต่ว่าตอนนี้ลงไปแล้ว13แปลว่าหลังจากนั้นน่ะหลังจาก2เดือนน่ะยังลงได้อีกแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเบนก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราพูดนะคะจะพูดเสมอว่าเรากินจริงนะเราทำมาหลายวิธีแล้วอย่างเช่นแบบอ่ะไปหาหมอก็แล้วยาก็กินแล้วฉีดแฟตก็ฉีดแล้วไปดูดไขมันก็ทำมาแล้วคือทำมาทุกอย่างแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาอ้วนอยู่ดีถ้าเรากินเหมือนเดิมแต่ว่าเรามาลงจริงเพราะว่าเรากินอิจฉานะออกป่ะคืออันเนี้ยเรากินจริงแล้วเราก็ต้องมาบอกทุกคนว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะแต่มันก็ได้ผลอย่างที่เราได้ผลตัวผลิตภัณฑ์นี้คือเราเซ็นเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของเราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่บอสด้วยข้อสงสัยที่ถามว่าเราโฆษณาเกินจริงนี่มันแปลกใจอะไรยังไงมันก็ตอบยากนะคืออันนี้ตัวเป็นเองอ่ะเป็นทำและเป็นเห็นผลจริงแล้วเวลาเป็นผู้เสมอว่าอันนี้เป็นกินแบบนี้นะมีคนบอกว่ามีดาราไปตัดกระเพาะมาแล้วมาโฆษณาอาหารเสริมเกี่ยวกับยาลดน้ำหนักเป็นเราหรือเปล่านี่จะเปิดแผลให้ดูเลยแต่เองคนผ่าเขาผ่าตรงนี้นี่นี่ไม่มีไงนี่จะผ่าแบบผ่าคลอดลูกอ่ะโหยจะเปิดให้ดูผ่าแผลคลอดลูกก็จะเกรงใจแต่ว่าอันนี้คือไม่มีรอยผ่านะแต่เองนี่ให้ดูอีกข้างนึงไม่มีนะจ๊ะไม่เคยผ่านะจ๊ะไม่ได้ผ่าเลยจ้ะมีแต่ผ่าคลอดอย่างเดียวเลยค่ะโอ้ยจะไปผ่าที่ไหนเรากินอิชาก็ผอมแล้วคุณไม่ต้องไปทำขนาดนั้นหรอกลงทุนเยอะไปแค่นี้พอ
ราคาเบาๆลงจริงเห็นผลจริงอันเนี้ยอะไรเบนมีคนถามมาเยอะเรื่องตัดกระเพาะนี่คืออะไรใครตัดไม่เขาถามว่าพี่เบนตัดกระเพาะหรือเปล่าเนี่ยเห็นมาหลายคอมเมนต์แล้วคือมันมาจากไหนตอนไหนก่อนไม่ตัดกระเพาะมันมีแผลตรงไหนจะเปิดให้ดูไอ้อยากรู้ไม่อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงถามอุ๊ยคุณพีทน่ารักมากบอกว่าคุณนิกคุณเบนเป็นคนที่รีวิวได้จริงใจที่สุดไฟเบอร์1กล่องมีกี่ซองคะ10มันมาจากไหนเนี่ยหลายคนแล้วนะถามเรื่องตัดกระเพาะวันนี้ก็มีคนถามที่ไปรังอ่ะเขาบอกว่าพี่ไปตัดกระเพาะหรือเปล่าเบนเข้าใจว่านะนี่คือนักข่าวหรือใครใช่น้องนักข่าวเหมือนแบบพี่ไปตัดกระเพาะหรือเปล่านางแต่นางไม่กล้าถามต่อไปไงนางก็ไม่ได้เลยจะไปตัดตอนไหนละเธอก็เห็นฉันออกคุยแซ่บตลอดเวลาปะงานก็ทำตลอดไม่ได้พักเลยก็นอกไม่ได้หยุดไม่ได้ทำอะไรแบบที่มันไม่ได้หยุดนะเอาตรงแล้วก็สำหรับตัวเบนเองอ่ะเบนเข้าใจว่าหลายคนอาจจะมองอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงฮิตของการตัดกระเพาะเหมือนกับใครๆก็ไปตัดกระเพาะใช่ปะแต่สำหรับเบนอ่ะเบนรู้สึกว่าถ้าตัดกระเพาะอ่ะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายมีคลิปบางคนว่าหลังชมแล้วครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากคุณอาชิยะครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณอาชิยะบอกว่าสิ่งนี้คือคุณอาชิยะนั้นได้ซื้อมาทดลองแล้วนะซื้อมาทดลองเองแล้วแล้วก็บอกได้เลยว่าสิ่งนี้นะฮะมันมีอะไรที่มันแปลกๆแล้วก็ใช้แล้วมันไม่ได้เห็นผลอะไรจริงสิ่งที่คุณเบนซ์แล้วก็สามีนั้นบอกว่าตนเองนั้นลดน้ำหนักได้จริงนั้นก็คือได้ไปฉีดนะไปฉีดสารอะไรบางอย่างนะเพื่อให้ลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งนะสิ่งนี้ครับผมนะคุณอัจฉริยะก็จะโดนทัวร์ลงสักหน่อยนึงเพราะว่าแฟนคลับของคุณเบนซ์พอดิตาแล้วก็คุณมิกนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็ไปด่าคุณอัจฉริยะต่างๆนานาว่าเป็นคนหิวแสงนะครับแสงไม่มีหรือยังไงถึงการแกล้งคนนั้นการแกล้งคนนี้นะครับแล้วก็อิจฉาตาร้อนเขาหรือยังไงเห็นเขาได้ดีแล้วอิจฉาคนเหรอประมาณนั้นครับก็ด่าทอคุณอัจฉริยะเต็มไปหมดครับสิ่งนี้ให้ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะนั้นเขาก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับในสิ่งที่เขาซื้อมาทานเองแล้วลองเองแล้วนะครับมันก็สิ่งที่โฆษณาเกินจริงเนี่ยนะครับมันมีโทษแล้วก็มันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งนี้ก็ต้องได้รับการตรวจสอบนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเบนซ์แล้วนะฮะมันเป็นจริงนะฮะอย่างที่โฆษณานะครับมันก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าโฆษณาแล้วมันเกินจริงนะครับสิ่งนี้มันผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าตนเองไม่ได้หิวแสงนะตนเองไม่ได้หิวแสงแต่สิ่งนี้จะทําเพื่อพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยเพราะเราคือประชาชนและเป็นผู้บริโภคนะฮะเอาละครับผมนะก็เรื่องราวเหล่านี้ก็ว่ากันต่อไปครับผมนะฮะสิ่งนี้ก็ติดตามตอนต่อไปว่าคุณเบนซ์พอยตาและสามีนั้นจะโดนข้อหาอะไรหรือเปล่าก็ตรงนี้ก็ต้องไปชี้แจงกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเบนซ์พอยตาแล้วก็คุณมิกแล้วก็คุณอัจฉริยะครับผมนะฮะเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักวิทยากับมาในวันข่าวโลกรู้ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ